ข่าวดีแชร์ได้ทำด้วยใจไม่มีใครจ้างลุงเปี๊ยกจิตอาสาสี่แยกร่มแฝกข่าวดีแชร์ได้วันนี้ขอนำเสนอเรื่องราวดีๆของนายชนะทองอ่อนอายุ78ปีหรือลุงเปี๊ยกจิตอาสาแห่งสี่แยกร่มแฝกจังหวัดกาญจนบุรีโดยลุงเปี๊ยกบอกว่าตนเองยืนเป่านกหวีดช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรมานานแล้วกว่า6ปีโดยโบกรถเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสและวันเสาร์ตั้งแต่ช่วงบ่ายถึงประมาณ5โมงเย็นซึ่งทำด้วยใจไม่ได้มีใครจ้างตนเองมองว่าการทำเช่นนี้เหมือนช่วยบำเพ็ญประโยชน์หรือพูดง่ายๆคือช่วยให้การจราจรไม่ติดขัดเพราะจุดนี้ไม่มีสัญญาณไฟแดงหลังจากนั้นลุงเปียกก็ได้โชว์บัตรประจำตัวจิตอาสาก่อนจะไปโบกรถต่อขณะที่พ่อค้าแม่ค้าบริเวณสี่แยกร่มแฝกต่างตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าลุงเปียกมักจะมายืนโบกรถพร้อมกับนกหวีดคู่ใจเป็นประจำแทบจะทุกวันซึ่งการจราจรในจุดนี้ไม่มีสัญญาณไฟแดงประกอบกับเป็นจุดตัดของถนนหลายสายและก็อยู่ใกล้กับศูนย์ราชการจังหวัดกาญจนบุรีโรงพยาบาลโรงเรียนทำให้มีปริมาณรถในช่วงเลิกงานแต่พอลุงเปียกมาช่วยยืนโบกรถให้ก็ทำให้การจราจรบริเวณสี่แยกร่มแฝกคล่องตัวมากขึ้น